ฮัลโหลสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเดวายเดียการพูดคุยกันแล้วกันเนาะแล้วก็เป็นการแนะนำทุกๆคนนะครับน้องๆที่สนใจเรียกว่าการคอมเมนทารีที่เราเห็นแล้วคนไทยชอบเรียกกันว่าการแคสเกมนะฮะหรือแคสเตอร์เกมแคสเตอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าการที่พวกเรามาทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดมามากแค่ไหนก็จะบอกว่าไอ้พวกเนี้ยเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างมีเทคนิคยังไงบ้างจะขอพูดถึง5ข้อสำคัญของการเป็นแคสเตอร์ที่ดีครับผมข้อแรกนะครับผมคือเรื่องของสไตล์หลายๆคนคิดว่าการเป็นแคสเตอร์หรือว่าก็ชอบจะพูดว่าก็คือการเอาเกมเนี่ยมาเล่นแล้วก็พูดไปเรื่อยๆเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยครับผมการแคสเกมหรือว่าการคอมเมนทารี่เกมเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นนะครับอย่างแรกเลยเรื่องของสไตล์ที่ผมพูดไปถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จในวงการนี้แล้วก็คุณจะต้องมีสไตล์เป็นของตัวเองครับซึ่งรูปแบบเหล่านี้นะครับผมก็จะขึ้นอยู่กับตัวของแคสเตอร์หรือคอมเมนเตอร์แต่ละคนนะฮะเราจะเห็นได้ชัดว่าแต่ละคนเขาจะมีสไตล์ของตัวเองและไอ้คำว่าสไตล์เหล่านี้เนี่ยต้องตามหาด้วยตัวเองนะครับอันดับแรกหลายๆคนคงจะเห็นว่าเรื่องที่เห็นได้บ่อยที่สุดเลยก็คือเรื่องของน้ำเสียงครับผมคอมเมนเตอร์ที่เป็นเกมแคสเตอร์หลายๆคนเขาก็จะชอบมีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์รูปแบบการพูดที่มีสไตล์จะดูไหมครับว่าเสียงที่ไม่ควรจะใช้ในการคอมเมนต์ก็คือเรื่องเสียงที่เอื่อยเฉยถ้าเกิดคุณพูดเสียงแบบสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแคสเกม Minecraft นะครับก็นี่เป็นคลิปแรกก็อยากจะให้ทุกคนประทับใจนะก็ผมเคยทำนะฮะก็แบบครับก็เป็นผมที่ผมหลับแล้วพูดตรงๆว่าผมจะหลับคาคอมไปเลยว่าเอ้ยน้องครับเสียงน้องน่าเบื่อมากเลยไม่มีสไตล์เลยนะฮะบางคนอาจจะเช่นแบบ alert yeah! แต่ว่าความจริงแล้วไม่ต้องตลอดเวลาก็ได้แต่แค่เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดก็พอแล้วจะเห็นว่าคอมเมนเตอร์ฝรั่งบางคนนะฮะเขาจะมีน้ำเสียงแบบสุขุมล้ำลึกสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาแคสเกมกันนะครับก็มีเกมผีที่น่าสนใจมันดูมีแบบความลึกลับเนี่ยสไตล์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากหลายๆคนไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงแต่เรื่องนี้มันอยู่กับการฝึกฝนและความพยายามครับผมเราสามารถที่จะค้นหาสิ่งนี้ได้จากการทำงานไปเรื่อยๆครับคุณไม่จำเป็นต้องหาสไตล์ที่เหมือนใครใช้ความครีเอทีฟเป็นตัวที่น่าประทับใจให้กับแวดวงคนได้แน่นอนครับจริงอยู่ว่าการคอมเมนต์เกมเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่กำลังฮิตในบ้านเรานะครับแต่ว่าเรื่องของสไตล์เนี่ยไม่ใช่ความสำคัญเพียงอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าเรื่องที่สำคัญมากที่สุดแล้วชแนลหลายๆชแนลชอบหลงลืมแล้วไม่ได้คิดถึงมันเลยคำตอบนั่นก็คือเรื่องของคนดูนั่นเองเราทำชแนลให้ใครดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับว่าชแนลของเราเนี่ยจะตอบสนองโจทย์ให้กับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนกันทางที่ดีสุดเนี่ยผมแนะนำว่าควรจะเป็นเป้าหมายที่สามารถดูได้ทุกเพศทุกวัยหรือก็คือบุคคลทั่วไปนั่นเองแต่ว่าถ้าเราอยากจะโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่แบบเด็กผู้ใหญ่ผู้ชายผู้หญิงระดับอายุเท่าไหร่12ปี18ปี35 60อะไรเงี้ยมันจะทำให้ชแนลของเราเนี่ยมีความเป็นยูนิคในตัวเองเรื่องถ้าเกิดเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายได้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของการวางผังรายการและรูปแบบของการทำงานที่เราจะนำเสนอคนดูต่อไปนะครับผมถามว่าทำไมนะครับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไปถึงข้อแรกก็คือเรื่องของสไตล์นั่นเองถ้าเราทำชแนลให้กับเด็กดูเราควรจะทำยังไงครับเราควรงดใช้คำหยาบคายไม่ควรใช้มากจนเกินไปเพราะว่าพวกเขาเป็นเยาวชนของชาตินะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยหลายคนอาจจะหลงลืมไปว่าการแคสเกมหรือการคอมเมนต์เกมเนี่ยมันก็ต้องมีแบบหยาบคายบ้างสิไม่ไรมันทำได้ครับแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปถ้าเกิดคุณต้องการจะทำให้เด็กดูซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณสามารถไปเช็คได้ที่กราฟของ channel เรื่องของ demographic ก็คือเรื่องของเพศวัยอายุของคนต่างๆที่เป็นคนที่ดู channel ของคุณแล้วคุณดูว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าที่เป็นเด็กถ้างั้น channel ของคุณควรจะปรับเรื่องคำหยาบลดลงหน่อยไหมลดความรุนแรงลงหน่อยไหมอะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าพวกเขายังเป็นเด็กอยู่นะครับบางอย่างเราก็ควรแบบจะต้องมอบสิ่งดีๆให้เขาถ้าเกิดสมมติว่าคุณอยากจะทำ channel ให้กับผู้ใหญ่ดูเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะชอบแบบน่ารักใสๆเพราะเป็นผู้หญิงอยากจะดูแบบอะไรงุ้งน่ารักกุ้งกิ้งมันสามารถทำได้คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะทำอะไรขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นใครและน่าจะส่งผลกระทบไปต่อข้อแรกก็คือเรื่องของสไตล์นั่นเองมาถึงข้อที่3กันแล้วนะครับผมเรื่องราวของการเป็นเกมเมอร์หรือเกมแคสเตอร์ที่ดีหรือว่าคอมเมนเตอร์ที่ดีแหละมันเรียกอะไรก็ได้เนาะเอาเป็นว่าเรื่องต่อมาคือเรื่องของการนำเสนอครับผมหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าการเล่นเกมการเป็นคอมเมนเตอร์การเป็นเกมแคสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันมีมากกว่าการเล่น walk through play through หรือก็คือการเล่นเกมไปเรื่อยๆแล้วเราก็พากไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะครับมันมีมากกว่านั้นเยอะแยะเลยและคำที่วิเศษที่สุดที่จะใช้ในการนำเสนอผลงานที่ดีได้ก็คือเรื่องของการตัดต่อนั่นเองรู้จักการตัดต่อไหมเด็กๆการตัดต่อการตัดต่อเนี่ยนะครับผมถ้าพูดถึงเรื่องหลักของวงการภาพยนตร์โทรทัศน์หรืออะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญหรือว่าเป็นเหมือนกับรากฐานเป็นเหมือนกับการก่อสร้างบ้านอ่ะมันคือการที่เราเอาทุกอย่างที่ดูดีมารวมกันนะครับคือการตัดต่อเนี่ยผมจะขอบอกให้นี่น่าสนใจและดีมากอย่างที่ทุกคนสามารถทำได้ครับแต่คุณต้องมีพลังและความพยายามอย่างเต็มที่นั่นคือเรื่องของการคัดเลือกฟุตเทจการคัดเลือกฟุตเทจคืออะไรคือการ
เปิดดูสิ่งที่คุณถ่ายมาทั้งหมดแล้วหาว่าอะไรมันสนุกอะไรมันน่าสนใจแล้วคุณก็ตัดส่วนนั้นมาแล้วมารวมกันแล้วมันจะกลายเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมและสนุกสนานอย่างที่คุณต้องการอย่างแน่นอนครับโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องทำ walk through ทำ play through อะไรพวกนี้เลยแต่ข้อเสียอย่างเดียวที่มันก็คือหลายคนบอกว่ามันยากเกินมันเหนื่อยนะและนั่นก็คือเรื่องของการนำเสนอผลงานด้วยการใช้การตัดต่อนะครับผมหลายคนอาจจะศึกษางานจากต่างประเทศว่าแคสเตอร์คนหนึ่งเขาทำยังไงกันคอมเมนเตอร์คนหนึ่งเขาทำยังไงกันซึ่งถ้าเอารวมๆแล้วคุณก็จะพบว่างานคุณมีสไตล์ขึ้นมาอีกระดับนึงอย่างแน่นอนครับผมข้อที่4นะครับผมคือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นั่นเองหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะว่าเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากในยุคสมัยของการที่มีสื่อต่างๆมากมายมีคอมเมนเตอร์หลายๆคนเป็นร้อยๆเป็นพันคนไม่มีใครหรอกครับที่อยากจะเห็นอะไรซ้ำๆเหมือนเดิมๆถ้าหากคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนใครมีความครีเอทีฟมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆในผลงานของคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยงานของผมเจ๋งนะเว้ยไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เคยเหมือนใครและสิ่งเหล่านี้แหละฮะก็จะเป็นใจความสำคัญที่ทำให้งานของความโดดเด่นและเป็นที่นิยมในอนาคตอย่างแน่นอนครับผมและข้อสุดท้ายแล้วครับผมเป็นข้อที่สำคัญมากที่สุดเลยสำหรับการทำงานในวงการนี้นะฮะจริงแล้วหลายคนอาจจะหลงลืมไปว่ามันสำคัญยังไงนะในการทำงานในวงการนี้เนี่ยสิ่งสำคัญมากที่สุดมากกว่าทุกๆอย่างเลยคือการทำตัวให้ดีครับผมถามว่าทำไมทุกวันนี้นะฮะขอพูดตรงๆว่าเกมแคสเตอร์คอมเมนเตอร์เกมเนี่ยว่าคนแคสเกมที่ทุกคนชอบเรียกกันเนี่ยมันคือสิ่งที่เรียกว่านักสื่อสารมวลชนดีนั่นเองครับอ้าวนักสื่อสารมวลชนคืออะไรไม่รู้ละเซ่ไม่รู้ละเซ่เราจะอธิบายให้ฟังนะครับนักสื่อสารมวลชนเนี่ยก็คือคนทำสื่อครับผมคนที่มีอำนาจในการใช้สื่อต่างๆมากมายเช่นนักโทรทัศน์นักวิทยุนักหนังสือพิมพ์ผู้กับน้ำหมดนี้คือนักสื่อสารมวลชนหมดเลยแล้วถามว่าทำไมเกมแคสเตอร์เขาถึงเป็นนักสื่อสารมวลชนล่ะง่ายมากครับผมสิ่งที่เราเรียกกันว่านิวมีเดียมันก็คือสื่อใหม่นั่นเองยูทูบเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อะไรต่างๆนานาทั้งหมดนี้คือสื่อใหม่หมดคนที่สามารถใช้สื่อในการทำงานได้พวกเราคือนักสื่อสารมวลชนครับผมเรามีพลังอำนาจในการขับเคลื่อนสังคมสามารถที่จะใช้สารต่างๆที่เราต้องการนำเสนอเนี่ยให้คนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเชื่อตามได้เพราะงั้นนะครับผมสิ่งสำคัญที่สุดของนักสื่อสารมวลชนคือความรับผิดชอบต่อสังคมครับทุกคนอาจจะคิดว่าอ้าวก็ channel ผมช่องของผมจะทำอะไรก็ได้ Facebook ของผมจะพูดอะไรก็ได้ความจริงแล้วเมื่อคุณเป็นจุดในระดับหนึ่งที่เรียกว่าชื่อเสียงมีคนติดตามมากขึ้นไม่ว่าจะกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคุณเป็นนักสื่อสารมวลชนแล้วครับและทุกครั้งที่คุณพูดอะไรออกไปจะมีคนมากมายได้รับสารสารนั้นแต่ถ้าเกิดคุณขาดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งที่คุณพูดออกไปนั้นก็จะกลายเป็นการทำลายสังคมไปโดยที่คุณไม่รู้ตัวยิ่งเฉพาะกับพวกเยาวชนเด็กๆหลายๆคนแล้วเนี่ยก็ยิ่งอยากให้เกมแคสเตอร์คอมเมนเตอร์หน้าใหม่หลายๆคนนะครับผมคำนึงถึงเรื่องนี้ให้ดีที่สุดเลยนะการเป็นคนดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้สังคมเนี่ยสำคัญที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นวงการไหนก็ตามและโดยเฉพาะวงการเกมที่หลายๆคนคิดว่าโอ้ไม่ไหวกับมันเลยเพราะฉะนั้นนะครับผมจำไว้ขึ้นใจเลยว่าความรับผิดชอบต่อสังคมหรือที่เรียกกันว่า social responsibility เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่หลายๆคนลืมไปและคิดว่าเราจะทำอะไรก็ได้เรามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้เพราะเรามีช่องของเรามีแฟนเพจของเรามีทุกอย่างเป็นของเราเองหมดเราจะทำอะไรก็ได้มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าในยุคสมัยนี้แล้วจงอย่าลืมนะครับว่าสื่อมันไปเร็วมากข้อมูลข่าวสารไปเร็วมากและคุณนำเสนอสิ่งใดไปมันไปถึงผู้ชมได้ทันทีครับยิ่งพวกเขาอายุน้อยมีทัศนคติมีวุฒิภาวะยังไม่สูงพอพวกเขาก็จะเชื่อคุณครับเพราะงั้นจำไว้เสมอนะว่าSocial Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมสำคัญที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับผมเพราะว่าพวกเราคือนักสื่อสารมวลชนพวกเราไม่ใช่แค่เกมแคสเตอร์ไม่ใช่แค่คอมเมนเตเตอร์ไม่ใช่แค่คนที่อยากจะทำอะไรก็ทำอีกต่อไปแล้วแต่พวกเราคือนักสื่อสารมวลชนและจะต้องเป็นนักสื่อสารมวลชนที่ดีเพื่อสังคมที่ดีเลยนะครับเอาละฮะวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม